สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับก็เช่นเคยครับในคลิปนี้ผมก็จะได้มารีวิวเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพ.ศ. 2517นะครับหรือว่าเหรียญ1บาทตราครุฑนะครับที่เรียกกันนะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมณขณะนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ปีพ.ศ.นี้นะครับเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพ.ศ. 2517นะครับหรือที่เรียกกันว่าเหรียญ1บาทตราครุฑนะครับผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็เคยทำคลิปให้ความรู้ไปแล้วนะครับแต่ผมอาจจะให้รายละเอียดยังไม่ละเอียดพอนะครับในคลิปนี้เลยจะมาย้ำอีกรอบนะครับแบบชัดๆเลยนะครับแบบลงลึกรายละเอียดแบบละเอียดที่สุดนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะอยากรู้รายละเอียดของเหรียญนี้อยู่นะครับก็คอยฟังคอยชมในคลิปนี้นะครับด้านที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับขอบเฟืองจักรนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปนิเกิลนะครับคิวโปนิเกิลก็คือนิเกิลผสมทองแดงนะครับก็จะเรียกว่าคิวโปรนิเกิลนะครับก็นิเกิล 25% นะครับแล้วก็ทองแดง 75% นะครับส่วนผสมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็อยู่ที่25 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่7 กรัมนะครับวันประกาศใช้นะครับก็วันที่25 เมษายนนะครับพ.ศ. 2517นะครับเหรียญรุ่นนี้ปีพ.ศ.นี้นะครับถ้าจะพูดในส่วนของเรื่องราคานะครับก็ถือว่ายังราคาถูกอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับถ้าสำหรับเรื่องการซื้อขายนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้แบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าเรามีเหรียญผ่านใช้อยู่นะครับไม่กี่เหรียญนะครับอาจจะ1 เหรียญ2 เหรียญ3 เหรียญนะครับถ้าเรานำไปเสนอขายนะครับยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเราไปหาซื้อนะครับจะมีราคานะครับเช่นเราไปหาซื้อตามแผงขายเหรียญนะครับที่พ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญนะครับก็จะมีขายอยู่นะครับก็จะมีวางขายอยู่นะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้านั้นถ้าเหรียญผ่านใช้ก็จะอยู่ที่40-50 บาทนะครับนั่นแหละครับผมถ้าเราไปหาซื้อมาสะสมนะครับก็จะมีราคานะครับแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วแต่มีไม่เยอะนะครับมี1 เหรียญ2 เหรียญนะครับยิ่งเป็นเหรียญสภาพผ่านใช้นะครับถ้าเราไปเสนอขายให้กับนักสะสมนั้นก็ยังไม่มีนักสะสมที่
ประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับก็เป็นเหรียญผ่านใช้นะครับก็จะยังไม่มีราคานะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับแต่ในส่วนของเรื่องความนิยมที่สะสมนะครับก็มีนะครับก็คือนิยมสะสมไว้ภายในบ้านหรือว่าพกติดตัวนะครับตามความเชื่อนะครับที่เชื่อกันนะครับว่าป้องกันผู้ผีปีศาจนะครับหรือว่ามนต์ดำต่างๆสิ่งชั่วร้ายสัตว์ร้ายต่างๆนะครับที่จะเข้ามากล้ำกลายในตัวเรานะครับเวลาเข้าป่าเข้าดงหรือว่าเดินทางนะครับก็พกติดตัวไปด้วยนะครับก็จะมีความเชื่อว่าจะปลอดภัยนะครับสำหรับความนิยมนะครับสาเหตุที่ยังไม่มีราคานะครับราคายังถูกนะครับก็เพราะว่ายังสามารถได้พบเจออยู่นะครับตามแผงขายเหรียญนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าตามแผงขายเหรียญที่พ่อค้าแม่ค้านั้นได้วางขายก็จะมีราคานะครับ40-50บาทนะครับแต่เวลาเราจะซื้อจริงๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันด้วยนะครับว่าจะตกลงกันในราคาซื้อขายเท่าไหร่อีกทีนะครับจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่ามหาศาลเลยนะครับจึงทำให้เหรียญนี้ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับยิ่งเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่248,978,000เหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะมหาศาลเลยนะครับก็ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับหรือว่าได้พบเจอนะครับผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับถึงไม่ว่าณปัจจุบันนี้จะยังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ราคายังถูกอยู่นะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่นานมาแล้วนะครับก็สะสมไว้ให้ลูกให้หลานดูในภายภาคหน้านะครับก็ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ปีพ.ศ.นี้นะครับ